นักล่าความฝันกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในโลกของพวกเรามีสิ่งมีชีวิตวิเศษอยู่กลุ่มหนึ่งซึ่งเรารู้จักพวกเขาในนามว่านักล่าความฝันพวกคุณเคยมีความฝันที่แสนอัศจรรย์และมันสามารถเติมเต็มความปรารถนาในก้นบึ้งของหัวใจคุณได้ไหมแต่พอเราตื่นขึ้นมาเรากลับจำมันได้เพียงแค่เลือนลางนั่นแหละคือหน้าที่ของนักล่าความฝันดูสิโอ้อาเรียน่าที่น่ารักของฉันเหมือนเธอจะไม่สังเกตเห็นฉันนะเธอสวยมากจริงๆไงทิมมี่นายน่ารักจังนี่สำหรับนายนะช่างเป็นฝันที่น่ารักจังเลยนะเพื่อนไม่ต้องห่วงนะฉันจะเก็บไว้เก็บเอาไว้อย่างดีเลยใช่แล้วนั่นคือสิ่งที่พวกเขาทำพวกเขาเก็บความฝันของคุณไว้ในขวดเพราะนั่นจะทำให้มันปลอดภัยจากแมกนัสผู้บุกรุกความฝันและเปลี่ยนมันให้กลายเป็นฝันร้ายหลายปีผ่านไปเหล่านักล่าความฝันยังคงกระจายตัวไปตลอดทั้งคืนเพื่อปกป้องความฝันของผู้คนจนกระทั่งคืนหนึ่งแมกนัสได้ปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งฉันรักฝันร้ายมากมันสนุกมากจริงๆไม่เป็นไรนะเด็กน้อยเธอไม่เป็นไรแล้วพวกเราเจอสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วรีบมารวมตัวกันที่สำนักงานใหญ่คืนนี้ดังนั้นในคืนนั้นเหล่านักล่าฝันได้มาประชุมกันถึงวิธีที่จะหยุดยั้งแมกนัสก่อนที่หายนะจะเกิดขึ้นพวกเขาถกเถียงกันตลอดทั้งคืนถึงหนทางที่จะปราบแมกนัสได้เราต้องทำลายแมกนัสซะนั่นเป็นทางเดียวเท่านั้นแมนเดลพูดถูกแล้วพวกเราต้องหาวิธีในทันทีทุกคืนที่แมกนัสออกมาเด็กๆหลายพันคนต้องทุกข์ทรมานการอภิปรายดำเนินต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆและเรื่อยๆโอ้เดี๋ยวนะคนที่อยู่ตรงนั้นซอนยาหนึ่งในผู้ทรงพลังที่สุดในจักรวาลหากจะเป็นใครที่มีพลังพอและสามารถวางแผนจัดการแมกนัสได้คนคนนั้นก็คงเป็นเธอนั่นเองใครในนี้จะโหวตให้ท่านใดนั้นเงาขนาดมหึมาได้ปรากฏขึ้นล้อมรอบพวกเขาและพายุแห่งความมืดก็ซัดกระหน่ำเข้าในห้องพวกเขากรีดร้องออกมาเสียงดังเมื่อทุกอย่างเงียบลงพายุเงาได้สงบลงและสัญญาได้หายตัวไปโอ้ไม่นะสัญญาเธอหายตัวไปแมกนัสเอาตัวเธอไปแล้วพวกเราจะทำยังไงดีเหล่านักล่าความฝันต่างกระวนกระวายใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นและพยายามหาวิธีที่จะช่วยเหลือสัญญาแมนเดลใช้เวทมนต์ของเขาเพื่อค้นหาร่องรอยของซอนยาเขาพยายามสุดความสามารถแต่มันก็เปล่าประโยชน์ในขณะเดียวกันแมกนัสได้นำตัวซอนยากลับมาที่ถ้ำของเขาและขังเธอเอาไว้ในห้องนายขังฉันไว้ที่นี่ตลอดไปไม่ได้หรอกนะเหล่านักล่าความฝันจะต้องมาและจัดการนายอย่างแน่นอนไม่หรอกถ้าฉันจับพวกมันได้ก่อนฉันจะเอาความฝันทั้งหมดมาเป็นของฉันและพวกมันต้องเป็นของเล่นให้กับฉันทั้งหมดต้องเป็นของฉันในขณะที่แมกนัสผู้ชั่วร้ายกำลังหัวเราะออกมาอย่างคนเสียสติซอนยาก็คิดแผนการอันชาญฉลาดเพื่อที่จะเอาชนะเขาได้ซอนยาหลับตาลงและส่งข้อความขึ้นไปในอากาศในรูปแบบของนกเวทมนต์ข้าหวังว่ามันจะไปถึงใครสักคนนะก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปนกเวทมนต์บินผ่านไปยังท้องฟ้าในยามค่ำคืนมันบินเข้าไปในบ้านของชายคนหนึ่งที่กำลังหลับอยู่และเข้าไปในความฝันของเขาเขาไม่ใช่ใครที่ไหนเด็กน้อยทิมมี่ที่เราเห็นไปก่อนหน้านี้นี่เองตอนนี้เขาได้โตขึ้นแล้วหนวดเคราขึ้นทั้งหมดเลยในที่สุดฉันก็ได้อยู่สบายๆได้ดูเซตฟลิกสักทีทิมมี่ใครใครกันไม่มีเวลาแล้วฉันชื่อซอนย่านะฉันคือสิ่งที่นายเรียกว่านักล่าความฝันและฉันถูกจับโดยปีศาจร้าย
ฉันอยากให้นายไปที่น้ำตกในทิศตะวันตกและเดินตามทางไปในอีกด้านนายจะพบกับคนของฉันไปหาแมนเดลแล้วบอกกับเขาว่านายเป็นคนที่ถูกเลือกนี่มันเรื่องประหลาดอะไรกันเนี่ยอะไรนะเหมือนกับสิ่งเดียวที่ฉันเห็นในความฝันเลยทันใดนั้นนักล่าความฝันได้แกว่งมันไปมาเหมือนกับในความฝันเป็นไปไม่ได้ฉันต้องไปหานักล่าความฝันแล้วตอนนี้และดังนั้นทิมมี่จึงเดินทางไปที่น้ำตกและทำตามคำแนะนำเขาเดินเข้าไปเรื่อยๆจนพบกับแมนเดลทิมมี่นายมาที่นี่ได้ยังไงผมฝันบางอย่างและผู้หญิงคนนั้นสอนยาใช่เธอบอกผมว่าผมเป็นผู้ถูกเลือกใช่แล้วเดี๋ยวนะแล้วผมจะบอกคุณทำไมถ้าคุณรู้อยู่แล้วนายคือผู้ถูกเลือกเพื่อทำภารกิจที่สำคัญมากปีศาจร้ายแม็กนัสจับตัวซอนยาหัวหน้าของพวกเราไปพวกเราต้องช่วยเธอเพื่อหยุดแม็กนัสจากการสร้างฝันร้ายให้กับทุกคนตอนนี้นายคือความหวังเดียวของพวกเราแต่ว่าทำไมเป็นผมล่ะผมมีอะไรพิเศษอย่างนั้นเหรอความฝันของนายยังไงล่ะพวกมันบอกบุคลิกและหัวใจของคนคนนั้นได้และนายเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาและอบอ้อมอารีดังนั้นพวกเราจึงเลือกนายแต่ว่าทำไมคุณทำมันไม่ได้ล่ะด้วยไม้เท้าเวทมนต์ของแม็กนัสเขาสามารถทำให้เหล่านักล่าฝันนอนหลับลงไปได้ในทันทีมีเพียงผู้ถูกเลือกเท่านั้นถึงสามารถเอาชนะเขาได้เอาสิ่งนี้ไปมันคือเครื่องรางวิเศษที่ถูกเรียกว่าสปินเนอร์เร็กเก็บมันไว้ให้ดีมันจะช่วยปกป้องนายจากการโจมตีของแม็กนัสและช่วยให้นายเอาชนะเขาได้ทั้งหมดที่นายต้องทำคือพูดว่าสปินเนอร์เร็กโจมตีจากนั้นพลังเวทแห่งไฟของแมนเดลก็ได้ลุกโชนขึ้นต่อหน้าพวกเขานั่นมันอะไรกันก็แม็กนัสยังไงล่ะเขาออกจากที่นั่นอีกแล้วในขณะที่กำลังตามหาซอนยาฉันได้ร่ายคาถาติดตามแม็กนัสไว้เพื่อให้พวกเราเจอเขาในตอนที่เขาขึ้นมาบนพื้นดินดูเหมือนว่าเขาจะโจมตีหนึ่งในพวกเรานะนั่นอโรล่ารีบไปเร็วแม็กเดลดิดนิ้วของเขาในอากาศและเขากับทิมมี่ได้ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าแม็กนัสโอ้ดูสิใครมาแมนเดลนั่นเองฉันกำลังจะจับได้คนหนึ่งแต่ดูเหมือนจะจับนักล่าความฝันได้ถึงสองคนเลยแฮะโชคช่างเข้าข้างข้าซะจริงๆว่าไหมทิมมี่จงหลับซะในพริบตาแมนเดลและอาลาโรได้ล้มลงไปบนพื้นสวัสดีทิมมี่อู้ดูสิว่าเรามีอะไรอย่าขยับนะฉันเตือนนายแล้วแล้วนายจะทำอะไรอย่างนั้นเหรอจะทำร้ายฉันด้วยเครื่องประดับอย่างนั้นเหรอโอ้ไม่นะคาถาพูดว่าไงนะสปินเดอร์เร็กชาร์จโอ้ไม่นะเจ็บจังเลยโอ้เจ็บโอ้ไม่นะไม่โอ้สปินเร็กช่วยฉันด้วยฉันจะเอาจริงแล้วนะคราวนี้ฮึบนายคิดว่านายจะทำอะไรฉันได้อย่างนั้นเหรอนี่ไงล่ะสปินเร็กโจมตีเป็นไปได้ยังไงกันไม่พลังทั้งหมดของแมกนัสถูกดูดเข้าไปในไม้เท้าและนั่นทำให้เขาอ่อนแอลงและล้มลงไปบนพื้นได้ยังไงกันฉันคือผู้ถูกเลือกมันเป็นหน้าที่ของฉันที่ต้องคอยช่วยเหลือผู้คนและป้องกันพวกเขาจากปีศาจร้ายแบบนายยังไงล่ะนักล่าความฝันได้สติและมองไปยังทิมมี่ที่ยืนอยู่กับไม้เท้าที่กำลังลอยอยู่ข้างๆเขาแมกนัสถูกจับกุมตัวและถูกนำไปที่สำนักงานใหญ่ของนักล่าความฝันซอนยา
ลับมาครองบัลลังก์ของเธออีกครั้งโดยสวัสดิภาพทิมมี่ฉันรู้ว่าฉันคิดถูกแล้วที่เลือกนายนายช่วยพวกเราทุกคนและยังช่วยเด็กๆทุกคนเอาไว้อีกด้วยฉันมีบางอย่างอยากจะมอบให้นายและนี่คือชุดของนายถ้านายอยากจะรับมันเอาไว้หมายความว่าใช่แล้วผมจะได้เป็นใช่นักล่าความฝันผู้คอยขัดขวางความชั่วร้ายใช่แล้วและดังนั้นทิโมธีเทอร์เนอร์จึงเป็นมนุษย์คนแรกที่ได้กลายเป็นนักล่าความฝันเขาใช้แก่นแท้ที่วิเศษของเขาเพื่อช่วยให้เหล่าเด็กๆต่างหลับฝันดีในทุกๆคืนและคอยปกป้องพวกเขาจากปีศาจร้ายอย่างแมกนัสเป็นต้นมา